เอกุตบายซ้ายมือลูกโดดสอธรรมรังสีขวามือขวัญใจเจริญเมืองศึกพลังหนุ่มวันจันทร์ที่27มิถุนายน2537พิกัดน้ำหนัก107ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินคู่นี้เป็นมวยรุ่นเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะครับพิกัดน้ำหนักไม่เกินรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทสวมกางเกงสีแดงนั้นลูกโดดเป็นมวยของเย็นน้อยวุฒิโสภกรแห่งค่ายลูกพระบาทสระบุรีครับแต่ว่าใช้ชื่อค่ายสอธรรมรังสีศรีคุวาคมสวามิภักดิ์ครับหัวหน้าค่ายเจริญเมืองซึ่งเป็นหัวหน้าค่ายของขวัญใจยกที่1และ2รวมกันสวมกางเกงสีแดงลูกโดดกรรมการผู้ห้ามบนเวทีวิสุทธิพงศ์ขวัญใจฝ่ายน้ำเงินนั้นเป็นมวยหมัดหนักนะครับนี่เฮียน้อยวุฒิโสภากรนะครับหัวหน้าค่ายของลูกโดดขวัญใจเป็นฝ่ายเดินเจาะยางฮุกซ้ายมวยมันหนักนะครับแล้วก็เคยพลิกล็อกชนะยกไทยมาหลายครั้งแล้วด้วยส่วนลูกโดดนั้นจังหวะฝีมือแล้วครับจ้วงหมัดแล้ว เดินสาวหมัดสไตล์ค่ายเจริญเมืองครับต่อยทั้งลำตัวมีเสยอัปคัตขาดประหดนั้นเหลือเกินครับขวัญใจเป็นมวยจากชุมพรนะครับส่วนลูกโดดนั้นเป็นมวยนครราชสีมาแลกข่าวแล้วก็เวียงล้มลงไปขวัญใจโดนซ้ำไปทีหนึ่งลูกโดดไปได้นี่ได้เปรียบรูปร่างเล็กกว่านิดหน่อยนะครับขยับจะแทงเข่านี่เป็นยกที่2แล้วแม่แต่ว่าขวัญใจนี่ตื้อจริงๆครับเวียงซ้ายเวียงขวาผิดบ้างถูกบ้างลูกโดดต้องระวังครับหมัดเผลอหมัดปลุกของขวัญใจนี่ตัดลำตัวไปแล้วเอาละครับบวกขวาจิ้มขวาไปทีหนึ่งต้องคว้าครับลูกโดดต้องคว้ามวยค่ายลูกพระบาทนี่เข่านั้นลือชื่อจริงๆดูครับแทงเข่าหมุนแทงแล้วแม่แต่ว่าขวัญใจไม่กลัวครับแรกด้วยตัววงในนั้นลูกโดดได้เปรียบแน่นอนยังหาเหลี่ยมเข่าหมุนหมุนยังแต่งตัวอยู่ขึ้นครับกระทุ้งเลยนะครับเข่าซ้ายขวัญใจก็แรกด้วยก่อนอย่างนี้ไม่มีใครได้เปรียบนะครับรัดใต้ปีกกันจะพลิกขึ้นเข่าเน็บพลิกแล้วพลิกแล้วก็อัดเข่าตามอย่างนี้ได้เปรียบครับลูกโดดโชว์เหลี่ยมเข่าลูกพระบาทไปแล้วนะครับลูกโดดไฟแดงขวัญใจเดินขยับเร่งหมัดไว้นั่นอัดลำตัวต่อยลำตัวให้นิ่มซะก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นบนแต่ว่าโดนแทงเข่าลูกนี้หมุนเข่าซ้ายทีหนึ่งลูกโดดคว้าขวัญใจพยายามจะสะบัดแล้วก็หมดยกที่2พอดีแม่ยก2นี่แลกกันดีนะครับเข่ากับหมัดจุกเหมือนกันนะครับลูกโดดดูครับตัดลำตัวต่อยหมัดได้ดีนะครับขวัญใจจิ้มผิดบ้างถูกบ้างจิ้มไว้ก่อนลูกโดดต้องคว้าเวียงหมัดซ้ายเฉียดไปนิดเดียวแล้วก็ตามเตะซ้ายลูกนี้วืดนะครับเตะขวาอาวุธสเปะสปาแต่ว่าแรงนะครับสำหรับขวัญใจโดนแทงเข่าซ้ายหุกขวาบนซ้ายลำตัวขวัญใจเข่าก็มีเหมือนกันนี่คุณอุดมเรียงไกรสอนนะครับหัวหน้าค่ายสอนอุดมสอนมาสอนขวัญใจบอกให้เดินอัดเดินบี้เลยนะครับแล้วก็ยกกาดให้สูงต่อยซ้ายลำตัวแหมสอนชัดเจนมากนะครับทำท่าทางชัดเจนมากยกที่3หมดยกที่2นี่สถานการณ์ของลูกโดดฝ่ายแดงได้เปรียบอยู่เล็กน้อยยกที่3แล้วนะครับแล้วมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้เหมือนกับคู่เมื่อสักครู่นี้ครับจบลงที่ยก3ใครจะน็อกใครเดี๋ยวเราจะได้ทราบครับหัวใจเป็นฝ่ายเดินแล้วก็เน้นหมัดมีทั้งลำตัวสลับใบหน้าวางแข้งของมวยวางแข้งขวาห่างเยอะหุกซ้ายลำตัวอ้าวหุกขวาเต็มๆครับหล่นแล้วครับลูกโดดโดนหุกขวาเข้าไปหล่นคาเชือกกรรมการนับแค่4ครับยก3เผลอแป๊บเดียวครับหล่นแล้วก็กรรมการนับแค่4โบกมือยุติการชกครับไม่ไหวครับลูกโดดโดนเข้าไปเต็มๆแม่กินทองสาครพิทักษ์ต้องนวดต้องเรียกสติให้กลับคืนมาหวันใจเจริญเมืองเป็นฝ่ายชนะทีเคโอในยกที่4กิ่งทองสาครพิทักษ์นะครับเป็นพี่เลี้ยงเป็นเทรนเนอร์ของค่ายลูกพระบาทกลับมาชมภาพช้าตรงนี้จิ้มลำตัวก่อนแล้วขวัญใจเห็นลูกโดดเสียหลักเตะไม่ถึงฮุกซ้ายตัดลำตัวก่อนครับปลดกาดหล่นลงมาแล้วก็ฮุกขวาลูกนี้เต็มกรามอยู่ไม่ได้ครับลูกโดดโดนเต็มๆกรรมการวิสุทธิพงศ์นับแค่4แล้วก็โบกมือยุติการชกครับให้ขวัญใจเจริญเมืองเป็นฝ่ายชนะทีเคโอในยกที่3